อัปเดตเรื่องสลากแพลตฟอร์มออนไลน์กันนิดนึงนะครับในแฟนเพจกระทรวงดีอีได้มีการอัปเดตหลังจากดำเนินคดีกับเว็บหงทองฮะคุณประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีดีอีเปิดเผยว่ากระทรวงดีอียื่นคำร้องขอให้ศาลระงับนะแพลตฟอร์มหงทองออกจากระบบคอมพิวเตอร์ตั้งแต่14มิถุนายน65ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีมติยกคำร้องไปแล้วปี65แต่กระทรวงเนี่ยอุทธรณ์ต่อขอให้ศาลพิพากษากลับล่าสุดเมื่อวานฮะ11มิถุนายนศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษากลับคำสั่งศาลชั้นต้นโดยมีคำสั่งให้ระงับแพลตฟอร์มหงทองเอาออกจากระบบคอมพิวเตอร์เพราะศาลเห็นว่าพฤติกรรมขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาผัดพรบขัดต่อพรบสลากกินแบ่งรัฐบาลและมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยฮะอันนี้คืออัปเดตนะครับ DE ปิดเว็บหงทองขายสลากเกินราคาตามคำสั่งศาลอุทธรณ์ครับนี่อันนี้เว็บหงทองนะแต่ว่ายักษ์ใหญ่สุดในช่วงที่ผ่านมาคือลอตเตอรี่พลัสตอนนี้ยังเปิดอยู่นะฮะหลังจากที่ DE เนี่ยไปยื่นปิดแล้วศาลสั่งหยุดแต่ว่าทางลอตเตอรี่พลัสเนี่ยไปยื่นนะขอคุ้มครองก่อนศาลท่านก็เลยคุ้มครองลอตเตอรี่พลัสก็เลยเปิดขายต่อได้แล้วล่าสุดขายต่อเอาพรีเซนเตอร์มาช่วยขายด้วยแล้วยังบอกด้วยว่าเนี่ยโอนเงินต้องเข้าบัญชีนี้เท่านั้นนะเลขบัญชียังเปิดได้ปกติเลยนะในระหว่างนี้ก็ซื้อขายได้แต่คนที่จะไปซื้อเนี่ยสุ่มเสี่ยงนะเพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ศาลจะสั่งปิดเหมือนเมื่อกี้ถ้าศาลสั่งปิดแล้วเงินที่ท่านซื้อไปแล้วสลากที่อยู่กับเขาจะเป็นยังไงท่านต้องคิดเอาเองลอตเตอรี่พัดนี่ยังโฆษณาต่อนะมีการเอาพิธีกรเอานักร้องฮะนี่เนี่ยได้เลขมาจากไหนกันงวดนี้อันนี้โพสต์เมื่อวานนี้เองฮะยังทำการตลาดอยู่เฮ้ยแล้วแบบนี้มันผิดกฎหมายเหรอค่ะเป็นการโฆษณาไงนะแล้วก่อนหน้านี้ก็ทำมาโดยตลอดนะครับนะมีการออกบูธด้วยบางวันนะงานบวชเนี่ยแล้วก็เอาดารามาเหมือนเป็นพรีเซนเตอร์เลยนี่คือที่วัดเลยนะฮะเพราะบอกว่าศาลยกเลิกการปิดกั้นแต่ประเด็นเหล่านี้อ้าวต่อให้ตังขายอยู่ได้นะช่วงนี้ทำได้เหรออันนี้ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยต้องพิจารณานะไม่ใช่ปล่อยเขาขายอยู่แล้วตอนนี้พอหงทองปิดเหลืออยู่เจ้านี้เจ้าใหญ่เจ้าเดียวทีนี้ค่ะโอ้โหสลากแพลตฟอร์มท้าทายขายต่อนะอันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องไปพิจารณาในหลายหน่วยงานการปล่อยให้โฆษณาแบบนี้ทำได้ไหมแล้วบัญชีการเงินเนี่ยยังปล่อยให้แบบนี้ไปต่อได้หรือทั้งที่ถ้าปิดไปกันหมดประชาชนไม่ได้รับผลกระทบอะไรเพราะมีแอปเป๋าตังเพราะมีแอปเป๋าตังแล้วรางวัลที่หนึ่งในแอปเป๋าตังเนี่ยงวดก่อนหน้านี้ที่เยอะสุดๆอ่ะถูกคนเดียว72ล้านนะรางวัลที่1 24ใบค่ะนะ144ล้านแต่ถูกคนเดียว72ล้านคนนั้นค่ะนะอันนี้คือสลากแพลตฟอร์มออนไลน์ฮะรัฐบาลจะปล่อยให้เป็นแบบนี้หรือไม่สามารถไปจัดการอะไรได้จริงๆเหรอคือมันประเจิดประเจ้อแล้วทำให้คนตั้งคำถามกับการบริหารของรัฐบาลด้วยเรื่องนี้ส่วนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเมื่อวานนี้ฮะก็เป็นไฟเขียวจากครม.เพราะผลิตภัณฑ์ใหม่สลากตัวเลข3หลักนะครม.เมื่อวานนี้ไฟเขียวเรียบร้อยนะแต่จะออกมาเมื่อไหร่ก็คงจะมีแบบแซนด์บ็อกซ์ก่อนคือมีแบบนำร่องมาก่อนนะนะซึ่งเมื่อวานนี้เราอธิบายไปแล้วเป็นยังไงทีนี้อันนี้เนี่ยมันจะมาช่วยแข่งกับหวยใต้ดินได้ไหมหรือจะทำให้ผู้ที่อยากขายสลากจองไม่ทันสลากลอตเตอรี่ก็อาจจะมาจองสลากแบบนี้เอาไปขายนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจับตาดูการจัดการหลังจากนี้ถามว่าส่วนเกินในระบบของหวยเนี่ยมีไหมนะถ้าไปดึงส่วนเกินมาจากแพลตฟอร์มออนไลน์ได้นะขายได้แน่นอนฮะแต่งวดหนึ่งเนี่ยน่าจะหลายพันล้านด้วยเพราะอะไรปัจจุบันนี้คนไปซื้อแพลตฟอร์มออนไลน์ของเอกชนในราคาเกิน80บาทแสดงว่ามันมีเงินส่วนเกินอยู่เยอะไงถ้าเอาแบบนี้มาแล้วเขามาลุ้นแบบนี้นะมันก็มีส่วนที่จะเกิดขึ้นได้เพราะว่ากินแบ่งเหมือนเดิมนะคือกันส่วนหนึ่งเข้าแผ่นดินไปเหมือนเดิมสำหรับสลากรูปแบบใหม่ค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ